นี่คือรองเท้านันยางที่เป็นความผิดพลาดของพนักงานลั่นลืมเปลี่ยนฟอนต์ส่งออกลายผลิตแล้วก็ผลิตออกมาแล้ว101คู่นันยางขอซื้อคืนแต่วันนี้ใครมีผมให้มากกว่านันยางครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่สนามตะกร้อรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว EP แรกเลยนะครับเป็นเรื่องของรองเท้าธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะครับเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนันยางก็ได้โพสต์ที่หน้า Facebook นะครับบอกว่าประกาศตามหาใครเจอนันยางแบบนี้โปรดส่งคืนนะครับรองเท้านี่ก็เป็นรุ่นรองเท้า 205-S ทั่วไปนะครับซึ่งเขาลั่นออกมา3สีดำขาวน้ำตาลแล้วก็บอกว่าจุดสังเกตใครที่เจอด้านข้างและพื้นในรองเท้าเป็นนันยางภาษาไทยซึ่งปกติจะเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่านันยางเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยลืมเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็หลุดจากโรงงานไป101คู่ใครเจอรองเท้ารุ่นนี้นะครับเอาไปส่งที่นันยางซื้อมาปกติประมาณ320บาทคุณได้ไปเลยครับ 1,000 บาทกำไร700บาทครับไอ้มินนี่ก็ตามหามานานมากนะครับก็พยายามที่จะไปลองซื้อดูประมาณ 2-3 คู่แต่สุดท้ายมันยากเกินไปครับแต่โชคดีครับสุดท้ายมีลูกเพจนะครับทักอินบ็อกซ์มาบอกว่าพี่ครับผมเจอแล้วครับรองเท้านันยางรุ่นนี้เจ้าหน้าที่ลืมเปลี่ยนฟอนต์ของแท้เลยนะครับที่อยากได้ไหมผมเลยบอกว่าโอ้โหจะรออะไรครับผมเลยออฟเฟอร์ไปนะครับบอกว่าให้มากกว่านันยางแล้วก็จะโอนไปให้ทันทีเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายผมได้รองเท้าคู่นี้นะครับสิ่งแรกที่ได้มานะครับก็ไม่แตกต่างจากรองเท้านันยางรุ่นทั่วไปเลยนะครับรองเท้าก็อยู่ในกล่องปกติเลยแต่ที่ได้เห็นกันจะๆนะครับจนมาเห็นกับตาครับจนว่าใจมันเจ็บนะครับดูนี่ครับเป็นภาษาไทยนะครับนันยางเป็นภาษาไทยแล้วอีกหนึ่งอย่างครับเบอร์เป็นเบอร์ไทยรวมไปถึงคำว่านันยางเป็นภาษาไทยด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรแตกต่างไปจากนันยางรุ่นปกติแต่สิ่งที่แตกต่างแน่นอนคู่นี้รุ่นนี้มีเพียงแค่101คู่เท่านั้นนะครับดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทุกท่านคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่ารองเท้านันยางคู่นี้เหมาะสมกับการเก็บเป็นอย่างยิ่งและแน่นอนผมไม่เอาไปใส่แน่นอนแต่ว่าใครที่เจอแล้วลองคอมเมนต์มาหน่อยครับถ้าเป็นคุณจะเก็บหรือคุณจะไปคืนนันยางเพื่อได้กำไร700บาทแต่สำหรับผมวันนี้ผมได้รองเท้าเข้ากรุนันยางรุ่น Limited Edition อีก1คู่แล้วครับ